เมื่อวันที่6มิถุนายน2567โรงเรียนสาครพิทยาคารจัดพิธีไหว้ครูและกิจกรรมพระคุณครูสาครพิทยาคารสังคมพหุวัฒนธรรมโดยได้รับความร่วมมือจากโตอิแมมซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่เป็นผู้นำในพิธีทางศาสนาอิสลามและเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาครพิทยาคารร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมให้ดำเนินการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาของผู้นับถือศาสนาพุทธและผู้นับถือศาสนาอิสลามภายใต้แนวความคิดสาครพิทยาคารสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญและเตรียมเสนอยูเนสโกให้พิธีไหว้ครูเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกด้วยทั้งนี้โรงเรียนสาครพิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลตั้งอยู่ที่ตำบลสาครอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลมีนักเรียนจำนวน246คนนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคารส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 3.7 ของนักเรียนทั้งหมดนะคะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เรากิจกรรม2กิจกรรมด้วยกันนะคะโดยเป็นกิจกรรมของนักเรียนพุทธศาสนาจัดเป็นลักษณะของพิธีไหว้ครูนะคะมีพานดอกไม้พานธูปเทียนแล้วก็นักเรียนได้นำดอกไม้มาไหว้ครูส่วนทางกิจกรรมในศาสนาอิสลามนะคะเป็นชื่อพระคุณครูในทัศนะอิสลามซึ่งจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณครูความกตัญญูกตวิธีถึงคุณครูแล้วก็การกิจกรรมจัดกิจกรรมในวันนี้ไม่ได้เป็นกิจกรรมที่เกิดการแบ่งแยกนะคะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการหลอมรวมความเป็นวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมของสาครพิทยาคารรวมใจรวมเป็นหนึ่งมาที่ความกตัญญูกตวิธีทำอย่างไรที่ให้ปลูกฝังลูกนักเรียนได้รู้ถึงบุญคุณครูเคารพคุณครูแล้วก็เกิดพลังกายเกิดพลังใจเกิดพลังปัญญาที่จะสานต่อเป็นคนดีของสังคมในภายภาคหน้าและก็คิดว่ากิจกรรมนี้เป็นหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ให้กับทั้งคุณครูและทั้งนักเรียนที่เกิดขึ้นกับจิตใจมีคุณค่ากับจิตใจโดยตรงนะคะคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ควรที่จะสานต่อสืบไปต่อเนื่องทุกๆปีนะคะครับสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้มีข้อดีที่ผมได้สังเกตการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนซึ่งมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยปฏิกิริยาการกระทำที่แสดงออกของนักเรียนต่อคุณครูแล้วก็คุณครูก็มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนพิธีกรรมของศาสนาพุทธรู้สึกประทับใจที่เห็นนักเรียนได้ก้มกราบครูบาอาจารย์นะครับหลังจากนั้นก็ไปร่วมกันในอีกที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมกันกับมุสลิมเขาก็ไปใช้กิจกรรมร่วมกับมุสลิมได้โดยไม่ขลังแคลงโดยไม่มีข้อสงสัยอะไรทั้งสิ้นอยู่ร่วมกันแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนแบบคนที่รักกันในโรงเรียนนะครับนี่คือความดีความผูกพันระหว่าง2ศาสนาที่เกิดขึ้นในชุมชนครับ